าเคยถามผมมาว่าผมอยากทำอะไรมากที่สุดในชีวิตและนี่ก็คือเพื่อนของเราไอ้บอมธนาวินซึ่งใครที่ได้ติดตามคลิปเรานะคะในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะรู้จักไอ้บอมกันดีก็คือเป็นตากล้องประจำเพจเราเนี่ยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอมมันคือเพื่อนเรามาตั้งแต่ปีหนึ่งเราอะเรียนภาพยนตร์ด้วยกันแล้วการที่เราได้มาลองทำเพจทำวิดีโอท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนอะก็มาจากมันส่วนหนึ่งเหมือนกันนะสมัยก่อนอะเราชอบไปเที่ยวกับมันมากๆเป็นกลุ่มเพื่อนแก๊งใหญ่ๆแล้วก็จะมีไอ้บอมนี่แหละที่คอยถ่ายวิดีโอบอมคนนี้นะคะคือคนที่เริ่มรายการนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอหลังเรียนจบกันไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับมันหลายปีเพราะว่ามันอะย้ายไปจังหวัดเลยแต่ว่าก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันทักมาหาเราและข้อความนั้นเองก็เป็นข้อความแรกที่เราได้คุยกับมันในรอบหลายปีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรากลับมาเดินทางด้วยกันอีกครั้งสวัสดีลุงสวัสดีจ้าและเวลาก็ล่วงเลยมาเผลอๆแป๊บเดียวบอมก็มาช่วยงานเราเกือบ2ปีแล้วจนเราก็เคยคุยกันเรื่องความฝันเอางี้ดีกว่าตอนนี้ความฝันของแกคืออะไรคืออยากขับมอเตอร์ไซค์ที่ถนนที่สูงที่สุดในโลกก็คือที่หิมาลัยที่ไหนเลลาดักไม่รู้อะไรมาโดนใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันได้ทำตามความฝันสักครั้งเราก็เลยเริ่มวางแผนจองตั๋วจองรถให้มันได้ไปขับมอเตอร์ไซค์บนถนนที่สูงที่สุดในโลกอ๋อให้เตรียมหมวกไปเหรอใช่ก็ต้องแอบดูแบบแอบดูอ่ะอาจจะต้องมีใครสักคนไปตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปดูว่าเขาวางแบบหมวกกันน็อกใส่อะไรแต่แผนการเซอร์ไพรส์บอมก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงวันที่ออกเดินทางและแล้ววันนี้ก็มาถึงแผนการที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดตีสี่นะเรากำลังจะออกเดินทางไปอินเดียนะคะมีบอมเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวนะว่ามันอะจะได้ไปเลดาดักนะแต่เมื่อวานอะแอบหลุดเพราะว่าจะเมากับเพื่อนจะเมากับทีมนั่นแหละว่าแบบอีบอมมันยังไม่รู้ตัวเลยมันยังโพสว่ามันจะแบบว่าไปเดินป่าอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วแคปลงกลุ่มลืมว่ากลุ่มนั้นมีบอมก็ไม่รู้ว่ามันจะสงสัยหรือเปล่าคือมันหลุดหลายรอบมากคือก่อนที่จะไปสุวรรณภูมิก่อนที่จะบินไปอินเดียเราดันไปพูดกับน้องที่นั่งแท็กซี่มาด้วยกันคือน้องมาส่งโหเดี๋ยวก็เจอพี่เบนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบเบนเจอพี่เบนไหนไกจินเหรอแล้วก็เงียบไปแล้วเราอ่ะก็เงียบไปหันไปหาน้องเงียบๆกันอยู่สองคนแล้วก็แบบพิมพ์หากันในไลน์ทำไงดีวะอะไรเงี้ยมันรู้แน่เลยแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรมันยังไม่ทักอะไรมากก็เงียบไปและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นไงตื่นเต้นไหมไปอินเดียครั้งแรกยังไม่ตื่นเพราะว่าตอนนี้ง่วงไม่ตื่นเต้นเลยเหรอตื่นเต้นอะตื่นแต่ตอนนี้ง่วงคิดว่าอินเดียเป็นยังไงที่เห็นในคลิปก็น่าจะสนุกดีนะน่าจะสนุกดีนะไปเดี๋ยวเราจะเช็คอินกันก่อนเมาหิวเลยเดิน5วันอุ๊ย5วันผมเอาเสื้อผ้ามาแค่5ตัวเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางในทริปใหญ่ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายการเดินทางก่อนว่าแพลนครั้งนี้ของเราคืออะไรบ้างลุงรู้ไหมให้ลุงพูดก่อนดูสิทำกันบ้านมาหรือเปล่าบินไปลงนิวเดลีต่อเครื่องไปใจปัวเฮ้ยใจปะเนี่ยค่อยชื่นใจหน่อยพูดมาครั้งแรกก็ผิดเลยต่อเครื่องไปศรีนากามันคือสนามบินในแคชเมียเอาเราไปลงนู่นเลยเหรอใช่พรุ่งนี้เราก็จะต้องไปทราเวลเซ็นเตอร์เพื่อที่จะไปหาไกด์เพื่อเตรียมตัวไปเดินป่าเดี๋ยวขอไปดูอุปกรณ์โปรแบบหนึ่งแม่ซื้อโปรมาใหม่แล้วสิไม่ไปดูอุปกรณ์เหลือขาดเหลืออะไรโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะอีบอมกำลังตามมาข้างหลังก็คือเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออุปกรณ์โปรก่อนก็คือว่าเราไม่มีที่ติดกล้องโปรบนรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนเราก็เลยต้องหาที่พูดระยะกับเขาคนมากเราก็เลยต้องหาอุปกรณ์โปรกันก่อนนะคะทุกคน
อ้าวห้องน้ำแกไม่เข้าห้องน้ำหรอไปดูพอก่อนเกียรติก็มีห้องน้ำโฮใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นตัวเป็นตัวโฮแล้วก็ไว้ล็อกกับพวกตามพวกขอนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับจะเป็นตัวเกี่ยวไม้ใช่เป็นสายลัดเออนั่งรถแบบ3ล้อไงใช่แล้วเราก็ห้อยติดเอาไว้รถยนต์ด้วยเออใช่รถยนต์พวงมาลัยข้างนอกแล้วก็เป็นเฟรมข้างนอกแปะไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็เจ๋งดีเจ๋งดีอันนี้อันนึงค่ะโอเคตอนนี้มันก็ไปเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วเราก็ได้ที่ติดมอเตอร์ไซค์โกโปรมาแล้วทุกคนมันก็แบบดูไม่ได้รู้ตัวอะไรนะว่าแบบซื้อไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออหาอุปกรณ์เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราน่าจะไม่มีพิรุธและเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดินทางจริงๆและแล้วก็ไปเจอกันตอนที่เครื่องบินแลนดิ้งลงที่อินเดียคือเราอะฝากมือถือไว้ที่บอมเพราะว่าเราต้องแบบเอาคิวพาสปอร์ตอะไรหลายๆอย่างถือกล้องอะไรเงี้ยก็อะฝากมือถือหน่อยแล้วมือถือมันสั่นเป็นการแจ้งเตือนว่าวันเนี้ยถ่ายทำเบนเลลาดักเขียนไว้อย่างเงี้ยแล้วมันเด้งขึ้นมาแบบปึ้งบนมือถือแล้วบอมก็คว้าขึ้นมาพลอยนี่อะไรอ่ะมันถามแค่นี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะคืออะไรมันเห็นแล้วแน่เลยก็รีบคว้ามาไม่มีอะไรบอมแล้วก็เก็บไปและเราก็เดินทางมาถึงอินเดียที่คิดถึงนี่ก็น่าจะเป็นอินเดียอีกครั้งในรอบ4ปีแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดมากไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้เราอยู่เมืองนิวเดลีแต่ว่าเราต้องไปต่อเครื่องไปยังศรีนากานะซึ่งมีเวลาอีกแค่ประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าเราต้องแบบเช็คเอาท์ออกมาแล้วก็เช็คอินเข้าใหม่ๆนะคะเอากระเป๋าอะไรอีกโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องกันไปที่เทอร์มินอล2แต่ว่าเราถามมันบอกว่าอันนั้นมันไม่ได้อ่านแค่ว่าทำไมมึงสั่นแบบอะไรอ่ะข้อความอะไรหรือเปล่าไปดูซิไม่ได้อ่านหน้าจอมือถืออะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคมันไม่รู้ใช่จำได้เลยว่ามันดีใจมากไม่เคยเห็นมันดีใจขนาดเนี้ยแค่เห็นมันดีใจรู้สึกว่าคอมพลีทไปจุดนึงแหละอ๋อคนที่เขาได้มาเห็นอะไรใหม่ๆมันมีรีแอคประมาณนี้เนาะอะไรเงี้ยจนมันถามว่าแกก็เคยมาแคชเมียร์แล้วนี่แล้วแกจะกลับมาทำไมซึ่งคำตอบจริงๆของเราก็คือกลับมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้แกนั่นแหละไปเลลาดักก็ไม่ได้บอกแค่บอกว่าอ๋อเราเคยมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะติดเคอร์ฟิวในเมืองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้เที่ยวก็เลยคิดว่าจะมาทำคอนเทนต์ที่แคชเมียร์อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกไปอย่างนั้นว่าอ๋อหรอโอเคโอเคแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปไหนกันคะลืมไปไม่ใช่คนไทยWe are going to Gulmarg. Yay! Here to Gulmarg, 60 kilometers. 60? One hour? It will use two hours. If no, have the traffic maybe two hours, 30 minutes. You going with who? Going with him and the agency. ตอนนี้เขาถามเราเรื่องว่าพรุ่งนี้จะไปไหนแล้วบอกว่าเราจะไปเดินป่าแต่อีบอมอยู่ข้างหลังมีกระซิบกระซาบด้วยกระซิบกับคนดูหรือกระซิบกับกล้องหรือกับใครกับคนดูค่ะทำไมต้องกระซิบไม่รู้หรอเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรเขาได้ยินเหรอเขาพูดว่ามันไม่ใช่ฤดูที่เหมาะกับการไปเอาละไง
ก่อนที่จะไปเขาที่แคทเมียร์ผมไปกินข้าวอยู่ร้านนึงแล้วมีคุณลุงคุณป้าคนนึงมันเขาถามว่าจะไปไหนบอกว่าอ๋อไปเดินป่าเดินเขาที่แคทเมียร์นี่แหละครับแต่เขาบอกว่าเขาจะไปเลราดักโอ้ยน่าไปจังเลยโอ้อยากไปบอกเขานะว่าอยากไปแต่เขาเอาไปแต่เราไม่ได้ไปไงเราโกหกทุกคนเลยเว้ยว่าเราจะไปเดินป่าซึ่งไม่รู้ตอนเนี้ยคนที่ดูอยู่เขาดูคลิปอยู่หรือเปล่านะแต่เราโกหกคุณพี่เขาหมดเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะขึ้นไปเลราดักแล้วมันน่าจะเป็นคำแรกเลยละมั้งที่มันแบบฮะพอยเลราดักคือข้างบนนี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากไปทำไมใกล้ๆแค่นี้ทำไมมึงไม่พากูไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมก็พูดเลยใกล้ๆแค่นี้ทำไมไม่พาไปโอ้โหก็มาถ่ายแค่นี้แหละก็เดี๋ยวกลับยูเดลีแหละช่างแม่งซึ่งจริงๆแล้วพรุ่งนี้มันคือการที่เราจะเอามอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราบอกบอมว่าเราจะไปเดินป่ากันเราก็เลยบอกคนไทยว่าอ๋อจะไปเดินป่าค่ะแต่คนไทยหลายคนมากในแคชเมียร์เราโกหกทุกคนเลยเว้ยว่าเราจะไปเดินป่าฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นโรงแรมให้แต่ว่าลงเกตท่าเรือนั่นแหละที่ส่งไปโอเคได้ค่ะเจอกี่โมงดีคะถ้ารู้ตามสะดวกเลยแต่พอเสร็จงานตรงนั้นกี่โมงข้างนอกอ่ะน่าจะเย็นๆค่ะพี่จะไปดูมอเตอร์ไซค์กี่โมงน่าจะประมาณสักบ่ายสามอะไรเงี้ยผมอาจจะให้ทุกคนมาเซ็ตรถเนี่ยโอเคได้งั้นเดี๋ยวบ่ายสามไปเจอกันค่ะกินข้าวอยู่แล้วพี่แบบพี่ไกด์ทัวร์มอเตอร์ไซค์โทรมาก็แบบตกใจเลยอีบอมก็คือต้องรับสายไงเพราะว่าจะได้นัดกับพี่เขาถูกว่าแบบเจอกันที่ไหนแล้วบอมก็มองอยู่เลยว่าแบบไปไหนวิ่งไปทำไมฮะจะต้องนอนหรอกยุ่งยุ่งบอมยุ่งบางทีแกมก็ไม่ต้องสงสัยทุกเรื่องก็ได้ใช่ไหมบอมใช่ไหมบอมเออได้ไม่ให้ใช่ไหมสิพี่เราไม่ได้มาคุยเลยแกมGoffia, you will go to Cargill night, stay in the Cargill. I cannot remember the route, but we will take like 7 days to Ladakh. You book bikes, please? What? Yeah, I already booked all of the things. Yeah. I already booked the bike, the helmet, everything. You didn't say me not to hide. Because you asked me in the car. So I have to say, I have to tell you that I'm gonna go hike, and you say what? No, it's not a hiking season. Yeah. So, oh, let's see. อะไรลุงเดี๋ยวมันจะไม่เนียนเราต้องปิดกล้องเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายมานางจะรู้ตัว That is his biggest dream in his life. Oh my god. Driving to the highest road in the world. Yeah.Okay, we should stop to talking about this. Okay. การเซอร์ไพรส์บอมใช่ไหมกับการคอลแลบคลิปกับพี่เบนอะมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันคือเราต้องเจอพี่เบนด้วยแล้วก็ต้องถ่ายคลิปคอลแลบกับพี่เบนด้วยแล้วเราก็ต้องถ่ายคลิปที่เราต้องเซอร์ไพรส์บอมด้วยในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการโทรหานัดแนะว่าเฮ้ยเราจะเจอกันตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ถ่ายคลิปกันกับพี่เบนโดยที่อีบอมไม่อยู่ตรงนั้นด้วยและบอมต้องไม่เห็นด้วยต้องทำยังไงวะฉันจะไปซื้อของรอให้แกรอที่รถ and that area only that area only women sell out oh okay you wake in the car okay yeah on 40 นะเดี๋ยวฉันเอากล้องไปถ่ายข้างในให้โอเคให้รอที่รถใช่เพราะมันเข้าไปไม่ได้ไงผู้ชายเขาบอกได้ก็ผู้หญิงเข้าไปโอเค we can to bomb you and me can to gossip sofa okayOkay. We have much time. Okay, ตอนนี้มาเข้าห้องน้ำทุกคนเพื่อที่แบบจะโทรหาพี่เบนพี่เบนไม่รับสายพี่เบนไม่ตอบแชทเลยแล้วคืออยากจะรู้ว่าต้องเจอกันตรงไหนเจอกันท่าเรือหรือเจอกันที่ร้านรับรถฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะกำลังจะไปที่ท่าเรือไปแล้วงั้นเจอกันตรงท่าเรือถูกไหมไม่ได้เจอกันที่ด่านรับรถนะท่าเรือเลยก็ได้โอเคท่าเรือนะพี่โอเคเดี๋ยวพลอยโทรมาได้ทีเดียวพลอยส่งไปในไลน์ว่าพลอยใช้ไลน์ไม่ได้อ๋อโอเคได้ไปใกล้ถึงละอีกประมาณ15 นาทีโอเคสวัสดีครับผม Can you stop in Hollywood Curryล
Life is short. Okay, my. Okay. ตอนที่เราอยู่ดันเลกใช่ไหมคือรถเนี่ยมันขับตรงๆใช่ไหมข้างขวาก็คือตึกข้างซ้ายคือแม่น้ำที่พี่เบนน่ะกำลังจะนั่งเรือข้ามมาเจอเราพอดีถ้าบอมหันไปตรงแม่น้ำอ่ะแล้วถ้ามันเห็นพี่เบนกำลังนั่งเรือมาแบบสง่าผ่าเผยอะไรเงี้ยมันจะต้องรู้แน่ๆเลยเราก็เลยบอกบอมว่าอีบอมอยากได้ไห่แคชเมียร์อยู่ๆก็อยากได้ไห่ขึ้นมาซึ่งไห่คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่คิดไม่ทันแล้วแกมองด้านขวาให้หน่อยมันมีร้านขายไห่อยู่ขายไห่ใช่ๆมันมีร้านนึงแต่ฉันจำไม่ได้แกมองหาไห่ให้หน่อยร้านขายไห่ใช่ๆๆแพเจ้าเพื่อให้มันอะไปโฟกัสตึกด้านขวาว่ามันมีไห่อยู่มันก็แบบเอาได้ก็หาอยู่เลยพลอยไหนว่าไห่ร้านไห่อยู่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันอะไม่เห็นตรงแม่น้ำว่ามันมีคนกำลังข้ามเรือมาอะไรเงี้ยอย่าไปกอดโกดาวเฮียมาถือไว้ถือไว้ทัดนะถือไว้อ้าวเดี๋ยวฉันมาแล้วให้ถ่ายตัวเองไว้อย่างนี้ใช่ถ่ายไว้งั้นแหละเอากล้องมาอ้าวแม่อยู่กับงงเขาทิ้งผมกับโกโปอันหนึ่งไว้ที่จอดรถเฮ้ยแต่ผมเอะว่าทำไมพากูกลับมาที่นอนเดิมวะทำไมมันเป็นที่ข้ามเรือที่กูนอนบ้านเรือหลังเดิมวะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาจะไปเดินตลาดนะอย่าถือโกโปไว้นะตลาดเนี้ยผู้ชายเดินไม่ได้เดินได้เฉพาะผู้หญิงผมเอะแต่ตลาดแล้วผู้ชายเดินไม่ได้วะบ้าวะไปเถอะอย่างน้อยกูก็ได้พักว่ะถ้ามันสงสัยอ่ะก็ไม่เป็นไรละคือมันใกล้จะถึงเวลาแหละก็ให้มันถึงกล้องอันนั้นอ่ะไว้นานที่สุดเพราะอยากเก็บรีแอคมันอะไรเงี้ยว่าแบบเจอเราเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงแต่ไม่คิดว่าการไปถ่ายคลิปกับพี่เบนซ์อ่ะมันจะนานขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีการแบบทำเรื่องทำราวเรื่องมอเตอร์ไซค์เช็คว่าคนมาครบไหมเช็คว่ารถมากี่คันอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของกระบวนการก่อนเอามอเตอร์ไซค์มันก็เลยนานตอนนี้เอามาเราเปิดตัวพี่เบนซ์ด้วยกันนั่งเรือมาเจอกันใช่เดี๋ยวพลอยไปเซอร์ไพรส์เพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาอยู่ตรงไหนจอดตรงไหนได้แป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตรงนั้นเดี๋ยวพลอยไปก่อนเขาจะได้ไม่รู้ว่าพี่มาด้วยอะไรพี่แอบไปก่อนได้เจอกันเจอกันพี่เบนซ์ชีวิตเด็กเซอร์ไพรส์เพื่อนพี่บอมฉันมาแล้วแกทำอะไรแกหลับแล้วเหรอให้ถือแล้วให้ถือทำไมเนี่ยอะไรวะอะไรปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนทำอะไรเนี่ยจำเงินรออยู่นี่แหละปิดตาไว้นะปิดไว้อย่างงี้เดินเหรอเออปิดอย่างงี้เดินมาเหี้ยคว่ำด้วยเดินมาเดินมาโอเคเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาแล้วมึงแกล้งกูแน่ทหารก็เยอะมองเต็มเลยทหารแก๊สเมียครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะคือตอนนั้นคือแบบมือสั่นทุกอย่างสั่นหมดเลยคือเราไม่เคยโกหกไม่รู้ว่าการเซอร์ไพรส์นี้มันจะสำเร็จไหมมันจะรู้สึกยังไงแล้วมันจะรู้ก่อนแบบมันใกล้แล้วอ่ะเราไม่อยากให้มันรู้ก่อนที่มันจะเห็นมอไซค์อะไรเงี้ยมือเราก็สั่นไปหมดเราก็คว้าแบบเสื้อของเราอ่ะมาปิดตามันแล้วก็แบบเดินไปซึ่งตอนนั้นอ่ะคือไม่มีแผนการอะไรเลยเว้ยคือแค่ทำตามสัญชาตญาณตัวเองว่าเออทำไปก่อนละกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คว้ามันไปแล้วก็เดินไปกลางถนนเดินไปตรงริมฟุตบาทเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้มันอะไปตรงจุดที่เอามอเตอร์ไซค์ตายหาแล้วงงไหมบอมงงไหมเกิดอะไรขึ้นงงดิอยู่ดีก็มาปิดได้งงแต่ให้กล้องไว้ในรถอะไรวะทำอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยลืมบอกว่ามีที่กั้นโอ๊ยลืมบอกโทษถือไว้ Wait 5 minutes ระวังตรงไหนตามระดับตามแล้วกันเชี่ยไกลมากเวทเฮียเอ้าไปไหนกันน่ะพี่ไปไหนกันน่ะจะไปเอารถนั่งรถไปหรอนึกว่าเดินไปทำไงอ่ะก็ต้องไปด้วยไหมใช่ไหมเออเอามาเอานางขึ้นมาหรอมาโอเคบอกไปเดินเล่นตลาดกันไปมานี่มากระดุดนี่ฮาเลยนะเออดีแล้วไปเฮ้ยดีอะไรล่ะขึ้นไปเดี๋ยวนะฮะ
ค่อยค่อยขึ้นนะครับค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นเหยียบ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 ดีเหรอเราไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าอย่าไปนั่งคนขับอย่าไปขับรถโอ้ยนั่งนั่งทำอะไรเออนะนั่งไปก่อนเฮ้ยไม่ต้องรู้ด้วยเหรอเออไม่ต้องรู้หรอกคนที่นี่พูดไทยชัดพูดไทยได้ใช่ในรถอ่ะมีคนนั่งเป็น10คนเลยนะแต่เหมือนโลกเราอ่ะมีแค่เรากับบอมเลยเว้ยคือทุกอย่างแบบหายไปหมดเลยไม่ได้หวัดดีใครไม่ได้สนใจใครตอนนั้นคือโฟกัสแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เซอร์ไพรส์มันได้ดีที่สุดแล้วมันก็ถามตลอดว่าเฮ้ยอะไรวะพลอยที่ไหนวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตอนนั้นก็คือมือสั่นตื่นเต้นมากเออสักพักรถก็ไปจอดให้ผมลงมาจากรถทุกคนแบบเดินไปเอามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเดินไปดูมอเตอร์ไซค์แล้วบอมอ่ะก็ลงจากรถเป็นคนสุดท้ายแล้วจังหวะที่กำลังจะเปิดผ้าคือตื่นเต้นเหมือนแบบกำลังจะขึ้นรถไฟเหาะแล้วก็กำลังจะแบบดิ่งตัวลงมาเว้ยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามมาหลายเดือนอ่ะมันจะรู้สึกยังไงแล้วมันจะรู้ก่อนตั้งแต่แรกรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์โอเคที่ที่กูเคยไปแล้ววะแถวนั้นแหละค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะอุ้ยช้า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 ฉันมีอะไรจะให้แกดูดูที่ฉันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปไฮกิ้งกันใช่ปะอ่าฮะฉันเปลี่ยนแผนแล้วภาพที่ผมเห็นคือรถมอเตอร์ไซค์ฮิมาลายัน20กว่าคันจอดเรียงและคนไทยทั้งหมด20กว่าคนยืนดูรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีพี่เบนซ์อยู่ข้างหน้าเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยพี่เบนซ์สวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแล้วรู้ไหมนี่คืออะไรมอเตอร์ไซค์ไงรู้ไหมเราจะไปไหนกันไม่รู้แกจะไปไหนไปไหนอ่ะไปเลยใช่ฮะเราจะขับไปเลยระดับกันไปเลยกันไงจริงไหมเนี่ยพี่ใช่โอ้ปิดตาทำไมบอกดีก็ได้โอ้ฉันอยากให้แกตื่นเต้นน่ะแล้วอ่ะแล้วไงอ่ะฮะแล้วไงต่อก็เราก็จะขับไปเลยกันไงเรียกรถกันไงเนี่ยมาเรื่องรถกันจริงไหมเนี่ยจริงคือดีใจสุดถ้าพูดไม่ค่อยออกมีกล้องจ่ออะไรเขินหน้าพลอยเขาเบื่อแหละเพราะคิดเห็นผมตกใจเนี่ยผมแบบเฮ้ยหน้าพลอยว่าดีใจหรือมั้งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดีใจหรือเปล่าเขาอยู่ในใจแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับปีนี้เลยผมกล้าพูดว่าเป็นแบบที่สุดแห่งปีตั้งแต่เดินทางมาแล้วไม่คิดว่าเขาจะทำมาให้ขนาดพูดเก๋ครั้งแรกในชีวิตจริงเหรอที่จะได้ขับรถไกลขนาดนี้ไกลสุดไกลสุดที่ไหนน่าแข่งลายแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนแม่ห้องสอน2,000 โค้ง 2,000 โค้งมีกี่โค้งครับนี่แน่โอ้เยอะเลยอ่ะตอนแรกอ่ะก็แอบคุยกับพี่เบนว่าจะให้บอมช่วยถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าคือเวลาคนทำตามความฝันอ่ะมันควรจะได้ทำตามแบบทำตามจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแบบติดค้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าครั้งเนี้ยจะให้มันอ่ะเที่ยวเต็มที่แล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะบอมมันก็คว้ากล้องด้วยนะลงแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้คลิปอะไรเงี้ยถ่ายอะไรกันอยู่เดี๋ยวมันจะคว้ากล้องอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่งานแกอันเนี้ยมันคือทริปของแกไม่ต้องถ่ายคลิปอะไรให้เราจริงบอกว่าแบบควรดีใจคูณ2ก็มีแบบนึกว่าแบบว่าให้มาขับด้วยถ่ายด้วยไปเที่ยวให้เต็มที่ถ้าตัดเรื่องงานออกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าโคตรดีสำหรับในชีวิตเลยอะไรเงี้ยพี่ขอเอกสารใบขี่สักคนนี่คือคลิปนี้ใช่ไหมใช่คือเราอ่ะไปบอกบอมว่าขอเอกสารใบขับขี่สักคนหน่อยเพราะจะไปขับที่ไต้หวันนี่คือเตรียมก่อนไต้หวันเหรอใช่ฉันบอกฉันเตรียมมานานแล้วฉันขอเอกสารแกหมดเลยพี่ชายเจ้าของทริปเขาบอกว่าเราต้องรู้หมวกกันน็อกของคนขับด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปรู้ยังไงใช่ไหมแกจะมอนที่เราปาร์ตี้กันได้ไหมปาร์ตี้กินชาบูอะแล้วแกไม่รู้ตัวเราก็คุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์กับป้ออะรู้ไหมว่าป้อคือสายสืบจริงไหมเนี่ยใช่โอ้พวกคุณทำอะไรกันครับพวกคุณทำอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมทุกคนในออฟฟิศรู้แล้วแกเห็นตารางไวท์บอร์ดในห้องเคทีป่ะที่มันถูกลบทุกแก้เห็นก็คือเราลบไปที่แกจะมาตอนแรกมันเขียนว่าเรลดักหมดเลยจริงปะเนี่ยแล้วฉันก็ลบทุกอย่างทิ้งพอแกจะมาขอบคุณครับขอบคุณแค่เห็นแกดีใจฉันก็มีความสุขแล้วเหมือนแผนการสำเร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องกลับไปดูของก่อนของที่ฉันเตรียมมาให้แกมีด้วยเหรอใช่
Thank you for today. You're good guy. Take care of yourself. Thank you for today. You like me. Yeah. Some lies is better than that lie. มามานี่แล้วชาดาคืออะไรของแกไงล่ะโอ้โห The North Face เขาสนับสนุนแกขอบคุณครับถุงมืออันนี้ให้ยืมนะมันใหญ่ไปไหมเฮ้ยพอดีมันใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ได้สบายอุปกรณ์ติดมอเตอร์ไซค์ตึ้ง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 โคตรเท่แกก็จะมีอุปกรณ์สำหรับติดมอเตอร์ไซค์แล้วโอเคนะโอเคไม่เหลือพรุ่งนี้พร้อมนะลุยเย้เฮ้มันต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆใช่มันจะต้องเป็นทริปที่ดีของแกแน่ๆเจอกันพรุ่งนี้นะบอมเจอกันบ๊ายบายเอวันแล้วต่อด้วยอะไรฮะสีนาคาชูคากิวเอาจริงแล้วนะพร้อมลงเข้าฝันลงก็ไป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 เลยเอาจริงแล้วโอ้มีความสุขเลยให้สวยจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยกูได้มาทำตามที่กูอยากทำมีความฝันแบบมาที่ถนนที่สูงที่สุดอันตรายที่สุดอ่ะในชีวิตผมแล้วกันสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่แม่งสวยที่สุดสูงที่สุดหนาวที่สุดอะไรผมไม่เคยเจอสภาพอากาศอะไรที่มันโหดอะไรขนาดนี้ที่สุดละณตอนนั้นดีมากเป็นไงลุงโหดยากอ้าวนึกว่าจะสวยไม่มันสวยแต่ถนนมาเขากำลังทำเว้ยแล้วมันรถมันติดแล้วมันสวนกัน10ล้อมเยอะเออแต่ถนนอะโคตรสวยแต่แกดูมีความสุขมากเลยนะสุดๆครับผม นี่หันไปดูดิไม่มีได้ไงโอ้โหเป็นไงวันแรกผมมีความสุขมากเลยแบบเฮ้ยเชื่อดีใจชิบหายแล้วว่าพรุ่งนี้กูจะได้แบบจับมอไซค์แล้วขับออกจากเมืองเว้ยแบบไปถนนที่แบบอยากไปมากสวยที่สวยที่สุดอะไรเงี้ยได้จับหิมะแล้วนะครั้งแรกในชีวิตมีแวบขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถึงตอนที่แบบไปขับกับแม่งที่เชียงใหม่มาอะไรเงี้ยคิดถึงคำพูดมันที่แบบว่าเฮ้ยอยากมาขับอยากมานั่งซ้อนด้วยนะอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราเคยคุยกับมันว่าเรากับมันจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันใช่ไหมใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องคอลแลบกับพี่เบนซ์ด้วยส่วนนึงอะไรเงี้ยแล้วอีกส่วนนึงก็คือมันไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศแล้วความสูงขนาดนี้เส้นทางที่มันค่อนข้างอันตรายแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยการที่จะมีเราไปซ้อนอ่ะความมั่นใจของคนขับหรือเปล่าที่มันอาจจะแบบไม่มั่นใจหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าให้นางได้ผ่านพาร์ทที่มันสูงแล้วเราแค่ขับลงมาด้วยกันให้แบบสบายใจในการรูทที่มันแบบโอเคหน่อยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างบอมถึงเรือดักแล้วถึงเรือแล้วดีใจครับตลอดทางเป็นไงโอ้ยสวยมากเหมือนมันเหมือนแกถ่ายรูปเป็นล้านรูปใช่พูดมันเหมือนไม่ได้อยู่จะบอกว่ามันอยู่บนดาวอังคารอ่ะมันอยู่ดาวอังคารเหมือนดาวอังคารมีถนนอ่ะเพราะมันสีน้ำตาลแล้วเป็นกลุ่มตะปั่มตลอดทางขาวสูงสูงนี่แกได้มาตรงที่แกอยากมาแล้วนะยังไม่ถึงวันนี้ของจริงขับมอเตอร์ไซค์ที่เลนระดับใช่ไหมลุงวันนี้ของจริงใช่ดีใจเราเป็นคนนึงที่เราได้ทำตามความฝันหลายๆอย่างเยอะมากอยากไปไหนก็ได้ไปอยากไปเมกาใต้ก็ได้ไปแล้วเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้ไปยืนจุดที่อยู่ในความฝันน่ะแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากให้คนอื่นๆได้ทำตามความฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากทำให้เห็นว่าแหละพอพูดว่าเขาอยาก
พามาให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันทำได้นะทุกคนทำได้อะไรเงี้ยอย่าดูถูกตัวเองแบบถ้าจะมาก็มาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่ามาไม่ได้หรอกดูเข้าไปเรื่อยๆงั้นแหละอะไรเงี้ยอีบอมอีบอมโอ้สุดเลยมันหนาวอ่ะทูเดอะท็อปออฟเดอะเวิลด์มอมทูเดอะเวิลด์จะตายวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งรู้สึกไงบ้างตอนนี้เหรอแกได้มาถึงจุดที่แกบอกแล้วนะเขาดีใจพี่อาร์ตนั่นนึงเป็นไงต้องขอบคุณพี่กระพอยครับที่พามาบอมทองมนบอมทองมนเราจะเอามาแฝกบนยอดถนนที่สูงที่สุดในโลกไปให้ถึงนะคะนายอีบอมจัดไปแกอย่าลืมไว้พรขอให้แกอ้าวขอให้ฉันทำไมอ่ะฮะขอให้ฉันทำไมอ่ะเกี่ยวกับฉันตลอดอยากไปรู้ทำไมพระเจ้าอยากได้ยินคำนั้นนะฉันไม่อยากได้ยินโอเคแล้วเย้ทุกท่านทุกท่านทุกท่าน My life is on you นะบอมโอเครู้ไหมทำไมท่านถึงต้องมาตอนแกงที่ที่ฉันไม่มั่นใจเลยทำไมเพราะว่าตอนนั้นที่แกพูดว่าที่แม่ห้องสอนน่ะว่าเราจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันที่เลระดับได้ดิผู้ร่วมสร้างความฝันให้เป็นจริงฉันและแกได้แน่นะลุงได้ทำให้หนูด้วยเคยถามผมมาว่าผมอยากทำอะไรมากที่สุดในชีวิตผมบอกว่าผมอยากไปขับมอไซค์ที่เลระดักสักครั้งในชีวิตและนี่ก็คือคลิปที่เราได้พาเพื่อนสนิทไปพิชิตหิมาลัยซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเช็คลิสต์หนึ่งในฝันของไอ้บอมเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราเก่งกว่าหรือเหนือกว่านะที่ใช้สิทธิ์นี้ในการสานฝันให้กับเพื่อนแต่เราแค่คิดว่าอยากเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเล็กๆที่ช่วยจุดไฟความฝันอื่นๆของมันต่อไปมันคงจะไม่ใช่แค่บอมคนเดียวเราเชื่อว่าทุกคนก็มีความฝันในใจที่คิดไว้เหมือนกันและนี่แหละจึงเกิดเป็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งของเราในปีหน้าที่ช่วยให้คนอื่นๆได้เช็คลิสต์ความฝันของตัวเองใครที่มีความฝันหรือสิ่งที่อยากทำและยังไม่ได้ทำก็ส่งมาให้เราได้นะคะตามช่องทางข้างล่างนี้เลยหวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความฝันของใครหลายๆคนนะกับรายการใหม่ที่เราจะทำในปีหน้า The Bucket List 101แต่นี่ก็คงจะเป็น EP 1ที่ชื่อว่าพาไอบอมมาพิชิตหิมาลัยแกเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยแกขับมอเตอร์ไซค์มานานมากแล้วดูแกทำกับพี่เบนดี้เด็กนวดผมเองโอ้โหเป็นไงแกไม่ควรทำแบบนี้ทำแบบนี้แหละและนี่ก็คือตอนจบของคลิปลุงบอมก็คือการให้พี่เบนนวดหลังแล้วนวดใช้ได้ไหมโอ้สุดยอดเลยพี่โอ้โหไปเรียนจากไหนวะเนี่ย